ไปดูที่บรรยากาศการฉลองแชมป์ยุโรปสมัย11ของเรอัลมาดริดกันบ้างครับบอกว่ามีแฟนนั้นมารับกันหลายพันคนทีเดียวครับนี่คือบรรยากาศการแห่ฉลองแชมป์ยุโรปสมัย11นะครับหรือว่าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกของราชันชุดขาวเรอัลมาดริดครับจากลาลิก้าสเปนที่เอาชนะเพื่อนร่วมมือนะครับมาดริดอย่างอัลติโกมาดริดด้วยการดูจุดโทษในนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปได้นะครับนี่ก็เป็นการแห่ฉลองแชมป์บนรถบัสกลางจตุรัสซิเบเลสกรุงมาดริดครับหลังจากเดินทางกลับมาจากกรุงมิลานในเป็นการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับก็ถือได้ว่ามีการต้อนรับจากแฟนๆนั้นมารอกันอย่างคับคั่งหลายพันคนนะครับบริเวณจตุรัสกลางซิเบเลสนั้นถือว่าเป็นจตุรัสที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญกลางกรุงมาดริดนะครับบอกว่านอกจากนักเตะซูเปอร์สตาร์แล้วคนที่ได้รับการจับตามองแล้วก็ได้รับการกรี๊ดเสียงดังมากไม่แพ้ใครนะครับก็คือกุนซือซีดีนซีดานที่ฤดูกาลแรกนั้นก็สามารถพาทีมครองแชมป์ยุโรปได้นะครับและเป็นกุนซือคนที่3ที่พาทีมเป็นแชมป์ได้แต่ฤดูกาลแรกที่เข้ามาเริ่มงานครับ